หลังจากที่แก้ปัญหาของเดอะซันเสร็จนะครับทางใครนะครับก็ได้มาพบกับลุงโคเลอร์นะครับก่อนหน้านี้ใครนั้นได้ว่าจ้างโคเลอร์ให้เป็นสายให้แก่เขาโดยค่าจ้างจะอยู่ที่สัปดาห์ละ15ชาวเลซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนในโลกนี้ครับก็คือ12เพนนีเท่ากับ1ชาวเลและ20ชาวเลจะเท่ากับ1ปอนด์โคเลอร์นะครับได้บอกกับใครว่ามีลูกสาวคันเล็กของพนักงานซักรีดนั้นได้หายตัวไปใครนะครับเลยอาสาที่จะไปทำการสืบหาซึ่งโคเลอร์นะครับก็บอกไปว่าพวกพนักงานซักรีดนั้นไม่มีตังจ้างนักสืบหรอกแต่ใครนะครับก็ได้บอกว่าคราวนี้เขาจะทำงานอาสาเองซึ่งใครนะครับก็ได้อาสาในการสืบหาการหายตัวไปของลูกสาวคนเล็กของพนักงานซักรีดซึ่งคนนี้ครับมีชื่อว่าเดซี่ใครนะครับได้ตรวจพบว่าแท้จริงแล้วเดซี่นั้นได้หายตัวไปในคฤหาสน์ของคุณคาพีมที่เป็นเศรษฐีแต่โฉมหน้าที่แท้จริงของเขานั้นก็คือเป็นคนของกระบวนการค้ามนุษย์ซึ่งคราวนี้ครับใครก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสอันดีที่เขานั้นจะเล่นบทไปตามบทนักมายากลโดยเขานะครับได้ใช้พลังในโลกเหนือหมอกเทาครับทำร่างกายตัวเองให้เป็นวิญญาณอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้พิเศษกว่าครั้งก่อนครับเพราะว่าเขานั้นได้หยิบไพ่จักรพรรดิดำของเขานั้นเข้ามาสวมในร่างกายของตัวเองเหมือนกลายเป็นวิญญาณครับทำให้ตอนนี้นั้นรูปร่างของเขานั้นแปรเปลี่ยนเป็นจักรพรรดิดำแต่ก็ใช่ว่ามันจะมีพลังที่เท่ากับจักรพรรดิดำจริงๆนะครับใครนะครับได้ใช้ขวดยาชีวพิษนะครับที่เขาได้มาในการต่อสู้กับกลุ่มกุหลาบกอบกู้ก่อนหน้านี้เพื่อจะทำให้เกิดสารพิษและเขานะครับก็ยังเปิดแก๊สนะครับจำนวนมากในห้องครัวอีกด้วยใครนะครับได้ไปล่อคาพีมซึ่งคาพีมนะครับได้มีผู้พิเศษที่อยู่กับเขาทั้งสิ้น4คนโดยใครนะครับได้ใช้ขวดยาชีวพิษนะครับทำให้ผู้พิเศษทั้งหมดนั้นได้ติดพิษขึ้นซึ่งผู้พิเศษนะครับก็จะมีอาการคันจนถึงขนาดต้องเกาจนผิวหนังลอกเลยทีเดียวและใครนะครับก็ได้ล่อเหล่าผู้พิเศษมาที่ห้องครัวใครนะครับได้เข้าปะทะกับผู้พิเศษทั้ง4คนซึ่งนี่ก็เป็นการถ่วงเวลานะครับให้แก๊สนั้นได้ปล่อยออกมามากพอที่จะระเบิดและหลังจากที่แก๊สเพียงพอแล้วนะครับใครก็จุดระเบิดทำให้ทั้งคาพิมและผู้พิเศษอีก3คนได้เสียชีวิตไปแต่ว่าก็มีคนหนึ่งนั้นรอดไปได้ซึ่งคนที่รอดไปได้นั้นมีชื่อว่าฮารัสใครนะครับได้ลงไปยังห้องใต้ดินของคฤหาสน์นี้และได้ทำการปลดปล่อยหญิงสาวจำนวนมากออกมาซึ่งก็เป็นคนที่โดนจับมาทั้งสิ้นนะครับและพอเหล่าหญิงสาวนะครับได้ออกมาข้างนอกพวกเขานะครับก็ได้มองขึ้นไปบนหลังคาของคฤหาสน์คาพิมปรากฏว่าได้มีชายคนหนึ่งนะครับที่สวมชุดเป็นจักรพรรดิดำซึ่งก็คือใครนั่นเองครับผมจนกระทั่งในตอนเช้านะครับได้มีหนังสือพิมพ์นะครับรายงานถึงฮีโร่นะครับที่ช่วยปลดปล่อยเหล่าหญิงสาวที่เป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์โดยหนังสือพิมพ์นะครับได้ให้ฉายาแก่คนนี้ว่าวีรบุรุษจอมโจรจักรพรรดิดำตัดภาพมาที่นครเงินยวงของเดอะซันนะครับตอนนี้ทีมสำรวจที่นำโดยผู้อาวุโสโลเวียนั้นก็ได้กลับมาอย่างปลอดภัยจากการสำรวจวิหารเทพผู้สร้างที่แท้จริงแต่เดอะซันเดอร์ลิกนะครับก็ได้พบว่าเหล่าทีมที่กลับมานั้นมีความผิดปกติอย่างมากหรืออาจจะถูกเทพผู้สร้างที่แท้จริงกลืนกินเข้าไปแล้วในงานประชุมไพ่ทาโร่นะครับเดอร์ลิกนะครับเลยได้ขอคำแนะนำจากกลุ่มสมาคมไพ่ทาโร่ว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไงดีทางแฮงแมนนะครับจึงได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าสมาชิกแต่ละคนนั้นมีความผิดปกติจริงแล้วก็เดอะซันนั้นต้องพยายามแปลเปลี่ยนร่างกายของเขาให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งเดอะซันนะครับก็ได้เล่าเรื่องก่อนหน้านี้ที่ตัวเองนั้นโดนปรสิตอาร์มอนเข้าสิงให้แก่สมาคมไพ่ทาโร่ได้ฟังด้วยนะซึ่งแฮงแมนนะครับก็ได้คาดการว่าทางท่านประธานผู้อาวุโสคอลินอีเลียสน่ะจะต้องส่งคนมาจับตาดูเดอะซันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้คนที่จับตาดูเดอะซันนี้เป็นพยานในการรับรู้เห็นการแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดได้ก็คงดีเดอะซันนะครับเลยถามว่าแล้วมีอะไรบ้างที่จะช่วยในการกระตุ้นให้พวกเขานั้นเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งแฮงแมนนะครับก็ได้บอกอีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นของพิเศษที่ปนเปื้อนอาถรรพ์เทพผู้สร้างที่แท้จริงแล้วก็สามารถทำได้ซึ่งประจวบเหมาะกับเดอะเวิลด์นะครับก็มีของที่ว่าพอดีซึ่งของที่ว่าก็คือคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของนักเชิดตุ๊กตาโลซาโก้นั่นแหละครับที่ใครนั้นใช้มันในการสร้างเดอะเวิลด์ซึ่งใครในฐานะเดอะฟูลนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเดอะซันนั้นทำแผนไม่สำเร็จแล้วก็จะทำให้เดอะเวิลด์นั้นได้หายไปด้วยเดอะซันนะครับได้ทำตามแผนของแฮงแมนเลยครับโดยการไปพาเพื่อนของเขาคนหนึ่งนะครับที่ไปร่วมสำรวจในวิหารเทพผู้สร้างที่แท้จริงนี้มาซึ่งในขณะที่เขาอยู่กับเพื่อนนี่เองครับเขาก็ได้ใช้คุณลักษณะเหนือธรรมชาติของนักเชิดตุ๊กตาโลซาโก้ครับซึ่งมันปนเปื้อนอาถรรพ์เทพผู้สร้างแท้จริงอยู่นะเป็นการกระตุ้นนะครับทำให้เพื่อนของเดอะซันนั้นได้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดขึ้นมาเดอะซันนะครับจึงได้ทำการต่อสู้กับเพื่อนของเขาที่กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดแล้วนะครับและพอต่อสู้จบปรากฏว่าเดอะซันนั้นได้รับชัยชนะนะครับและเดอะซันนั้นครับก็ได้ภาวนาต่อเดอะฟูลนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เดอะซันโดนจับตามองอยู่นะซึ่งคนที่จับตามองเดอะซันนะครับก็ได้เห็นการต่อสู้ของเดอะซันกับเพื่อนของเขาด้วยเดอะซันนะครับได้ภาวนาต่อเดอะฟูลนะครับก็ได้ส่งคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของนักเชิดตุ๊กตานั้นไปให้เดอะฟูลในทันทีก่อนที่เดอะฟูลนะครับจะรับและหายไปซึ่งคนที่จับตามองเดอะซันนะครับและเดอะซันนะครับก็แกล้งทำเป็นหมดสติครับพร้อมกับโยนตัวหนอนนะครับที่เป็นปรสิตของอาร์มอนออกมาด้วยซึ่งหลังจากที่เดอะฟูลนะครับได้ทำการไล่ปรสิตในตัวของเดอะซันออกไปแล้วนั้นก็ปรากฏว่าตัวปรสิตนะครับก็ได้หล่นออกมากลายเป็นตัวหนอนนั่นเองครับผม ซึ่งเดอะซันนะครับก็ได้เก็บตัวหนอนนี้ไว้สลับการเล่นตบตาในครั้งนี้เดอะซันนะครับได้แกล้งทำเป็นหมดสตินะครับแล้วก็ได้โยนตัวหนอนนะครับที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วออกมาทางผู้สังเกตการได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดครับเขาจึงรีบไปแจ้งต่อเหล่าผู้อาวุโสให้มาตรวจสอบเดอะซันในทันทีผู้อาวุโสนะครับได้ทำการตรวจสอบเดอะซันนะครับโดยเดอะซันนะครับได้แกล้งบอกไปว่าเขานั้นจำอะไรไม่ได้เลยและเหมือนกับว่าเขานั้นได้ไปเชิญเพื่อนของเขามาเพราะคิดว่าเพื่อนของเขานั้นดูผิดปกติทางเหล่าผู้อาวุโสนะครับจึงใช้ของวิเศษตรวจสอบร่างกายของเดอะซันครับปรากฏว่าร่างกายของเดอะซันนั้นมันไม่มีอะไรผิดปกติก็เท่ากับว่าเดอะซันนั้นได้กลับมาเป็นคนปกติแล้วจึงได้เลิกจับตามองเขาและก่อนที่เหล่าผู้อาวุโสนะครับจะเริ่มไปจัดการกับคณะสำรวจนะครับที่ไปสำรวจวิหารเทพผู้สร้างที่แท้จริงกับผู้อาวุโสโลเวียซึ่งเหล่าผู้อาวุโสนะครับก็ได้จับคณะสำรวจครั้งนี้นะครับไปขังไว้รวมไปถึงผู้อาวุโสโลเวียด้วยนะซึ่งผู้อาวุโสโลเวียนะครับหลังจากที่โดนจับขังแล้วนี่เธอก็นะครับก็ได้ใช้วิชานะครับในการติดต่อคนนะครับที่อยู่นอกนครเงินยวงหรือดินแดนที่ทวยเทพทอดทิ้งนั่นเองซึ่งคนที่เธอติดต่อนะครับก็คือสมาชิกของคณะพาราดอนออโรราที่มีชื่อว่ามิสเตอร์เอชื่อก็คือมิสเตอร์เอที่ได้ลอบสังหารทูตอินทริชนั่นแหละครับโดยมิสเตอร์เอนะครับได้ทำการจัดงานประชุมผู้พิเศษของเขาขึ้นอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ครับมิสเตอร์เอนะครับได้ส่งคำภาวนาของเดอะฟูลนะครับให้สมาชิกแต่ละคนและบอกว่าให้พวกเขานั้นช่วยตามหาสมาชิกที่เป็นสาวกของเดอะฟูลและก็ยังเตือนทุกคนอีกว่าอย่าพยายามอ่านคำเรียกนี้เป็นภาษาเฮอร์มิชไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายแล้วเราก็จะได้รู้ว่าผู้โซโลเวียนั้นก็เป็นสมาชิกของคณะพาราดอนออโรราด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะครับใครนะครับได้ไปเที่ยวขับเวเฮาส์อีกเช่นเคยซึ่งที่นี่นะครับใครนะครับก็ได้พบกับคุณหมอแอรอนนั่นเองซึ่งคุณหมอแอรอนนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยรับรองให้ใครนั้นเข้ามาในคลับแห่งนี้ซึ่งคุณหมอแอรอนนะครับก็อยากจะจ้างใครนะครับให้เป็นบริการให้แก่เขาหน่อยโดยคุณหมอแอรอนนะครับได้เล่าว่าก่อนหน้านี้นั้นเขาเคยมีคนไข้คนหนึ่งที่มีชื่อว่าวิลออเซปติดเป็นเด็กและต่อมาวิลนั้นก็ได้หายตัวไปและปรากฏว่าจู่ๆเขาก็ได้มาเข้าฝันของตัวเองโดยคุณหมอแล้วนะครับอยากจะให้ใครนั้นช่วยไปกับเขาหน่อยในการไปตามหาวิลออเซปติดก็ปรากฏว่าวิลออเซปติดนั้นได้ตายไปแล้วแต่ในวันรุ่งขึ้นนะครับคุณหมอแอรอนก็ยังมาบอกกับใครอีกว่าถึงแม้วิลออเซปติดจะตายไปแล้วแต่ว่าวิลออเซปติดนั้นก็ยังมาเข้าฝันของเขาอยู่เลยทำไมถึงเป็นเช่นนี้ทางใครนะครับจึงได้บอกไปว่าอยากจะให้หมอแอรอนนั้นช่วยไปแจ้งแก่ทางลัทธิหน่อยซึ่งหมอแอรอนนะครับเป็นสมาชิกของลัทธิเทพีรัตติการใครนะครับก็เลยรู้สึกแปลกๆนะครับเขาเลยยามดึกนะครับเขาเลยแอบล่อเข้าไปในความฝันของหมอแอรอนซึ่งปรากฏว่าหมอแอรอนก็ฝันร้ายอีกเช่นเคยครับซึ่งฝันร้ายของเขานั้นก็คือเขานั้นได้เห็นงูตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆวิลออเซปติดแล้วมันนั้นก็อยู่บนหอคอยและใครนะครับจะได้สืบรู้ว่าแท้จริงแล้วพลังงานที่ทำให้คุณหมอแอรอนนั้นฝันนี่นะมาจากนกกระเรียนกระดาษที่วิลออเซปติดนั้นได้ให้แก่หมอแอรอนใครนะครับจึงได้นำนกกระเรียนกระดาษนี้ออกไปเพื่อไม่ให้หมอแอรอนนั้นฝันร้ายต่อมานะครับในวันรุ่งขึ้นอีกเช่นเคยครับคุณหมอแอรอนนะครับก็ได้มาพูดคุยกับใครอีกครั้งหนึ่งคุณหมอแอรอนนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นอาการของเขานั้นเริ่มดีขึ้นแล้วเขาไม่ฝันร้ายอีกแล้วและดูเหมือนว่าภรรยาของเขานั้นก็กำลังจะตั้งท้องอีกด้วยใครรู้สึกตกใจมากนะครับเขาจึงได้รีบทำนายว่าแท้จริงแล้ววิลออเซปติดนั้นไปเกิดใหม่ในภรรยาของคุณหมอแอรอนใช่หรือไม่ปรากฏว่าใช่นะครับซึ่งวิลออเซปติดนั้นใครจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาคือระดับที่1ของสายสัตว์ประหลาดหรือก็คืออสรพิษประหลอดและตอนนี้เขาก็ได้กลับชาติมาเกิดใหม่ในท้องของภรรยาของหมอแอรอนใครนะครับจึงได้ตัดสินใจที่จะเก็บนกกระเรียนกระดาษนะครับที่เขาได้ไปเอามาจากหมอแอรอนนะครับเอาไว้เผื่อว่ามันจะมีประโยชน์ในอนาคตต่อมานะครับได้มีคดีที่ว่าเหล่านักสืบแต่ละคนนั้นได้ทยอยกันเสียชีวิตไปทีละคนซึ่งทางลัทธิหลักทั้ง3นะครับก็งงเป็นอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งลัทธิหลักทั้ง3ครับประกอบด้วยลัทธิเทพีรัตติการลัทธิเจ้าแห่งพายุและลัทธิเทพแห่งไอน้ำและเครื่องจักรซึ่งหลังจากที่สืบไปสืบมาครับจึงได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่เหล่านักสืบแต่ละคนได้ตายลงนี้ก็เป็นผลมาจากการที่ก่อนหน้านี้นะครับจำได้ไหมที่ว่านักสืบไอเซกัสสแตนตันนะครับได้เชิญเหล่านักสืบมากันหลายคนเพื่อสืบหาเบาะแสเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งในภายหลังนะครับตอนจบปรากฏว่าเป็นฝีมือของสุนัขปีศาจตัวหนึ่งซึ่งเจ้าของสุนัขปีศาจตัวนี้นะครับเป็นผู้ที่อยู่ในระดับที่5ของสายอาชญากรหรือก็คืออัครสาวกแห่งความปรารถนาโดยชื่อของเขานั้นมีชื่อว่าเจสันเบริยาเขานะครับได้ทำการแก้แค้นให้กับสุนัขปีศาจของตัวเองที่ได้ตายไปโดยการแก้แค้นแก่เหล่านักสืบทุกคนทำให้ทั้ง3ลัทธิหลักนะครับโกรธจัดเป็นอย่างมากครับโดยจะได้ส่งคนนะครับมาคุ้มกันเหล่านักสืบนะครับที่ได้นับถือลัทธิของตัวเองแล้วก็ในขณะที่คุ้มกันเองพวกเขานะครับก็จะทำการสืบหาที่อยู่นะครับของเจสันเบริยาแต่เนื่องจากว่าพลังของอัครสาวกแห่งความปรารถนานะครับมันมีพลังที่สามารถยังรู้อันตรายได้ล่วงหน้าครับเขาจึงสามารถหนีไปได้ทุกครั้งซึ่งใครนะครับได้รับการดูแลโดยลัทธิเทพแห่งไอน้ำและเครื่องจักรนะซึ่งใครในฐานะเชอร์ล็อกมอริอาร์ตี้ครับเขาได้ปลอมตัวเองว่าเขานั้นนับถือลัทธิเทพแห่งไอน้ำและเครื่องจักรเพื่อที่จะไม่ให้เขานั้นไปเจอคนรู้จักในลัทธิเทพีรัตติการนั่นเองครับผมต่อมาครับทางลัทธิเทพีรัตติการนะครับจึงตัดสินใจที่จะทำการสืบหาที่อยู่ของเจสันเบริยาโดยพวกเขานะครับได้มีของวิเศษชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งรหัสของมันก็คือ142ชุดเกาะเบอร์เซิร์กนั่นเองครับผม ซึ่งมันมีความสามารถในการลบล้างความสามารถได้ลัทธิเทพีลัทธิการนะครับตัดสินใจนำชุดเกราะเบอร์เซิร์กนี้มาครับและให้ลีโอนาร์ด มิเชลใส่นะเพื่อที่จะตามหาร่องรอยของอัครสาวกแห่งความปรารถนาโดยที่ไม่ให้มันรู้ตัวโดยใครนะครับในขณะที่โดนคุ้มกันโดยลัทธิเทพแห่งไอ้น้ำเครื่องจักรนี้เองเขานะครับก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำครับและเข้าไปทำนายบนโลกเหนือหมอกเทาใครนะครับได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วเจสัน บริยาที่เป็นอัครสาวกแห่งความปรารถนานั้นแท้จริงแล้วเขานั้นเป็นผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นชายซึ่งพลังของโลกเหนือหมอกเทานะครับก็สามารถปิดกั้นความสามารถของอัครสาวกแห่งความปรารถนาได้นะโดยใครนะครับยังรู้อีกว่าเหล่าลัทธิต่างๆนั้นจะไม่มีทางตามตัวเจสันเจอเพราะว่าโฉมหน้าที่แท้จริงเขานั้นเป็นผู้หญิงหลังจากที่ใครออกมาจากห้องน้ำนะครับใครนะครับก็ได้ไปแจ้งอีคันเซอร์เบอร์นาร์ดดีกันแห่งลัทธิเทพแห่งไอ้น้ำที่ได้มาคุ้มกันเขาซึ่งอีคันเซอร์เบอร์นาร์ดนะครับได้มีของพิเศษชิ้นหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าอัลโลดซึ่งอัลโลดนะครับสามารถถามคำถามอะไรกับมันก็ได้นะครับแต่ว่าอัลโลดนะครับก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่ถามคำถามกับมันเสร็จแล้วมันนั้นก็จะถามกลับมาบ้างถ้าหาว่าตอบคำถามได้ก็จะไม่โดนเกมลงโทษแต่ถ้าเกิดว่าตอบคำถามไม่ได้ก็จะโดนบทลงโทษนั่นเองครับผมซึ่งใครนะครับได้บอกกับอีคันเซอร์ไปว่าแท้จริงแล้วพวกเราน่ะไม่ควรที่จะตามหาเจสัน บริยาแต่ว่าพวกเราควรที่จะตามหาตัวตนของอัครสาวกแห่งความปรารถนาเสียมากกว่าอีคันเซอร์เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้นะครับเขาจึงสั่งให้คนของลัทธิเทพแห่งไอ้น้ำและเครื่องจักรคนอื่นๆนั้นทำการคุ้มกันใครต่อส่วนเขานั้นก็จะไปสถานที่บางอย่างซึ่งอีคันเซอร์นะครับก็ได้มาสมทบกับลัทธิเทพีลัทธิกานะที่มีชุดเกราะในการปิดกั้นความสามารถได้นั่นเองครับผมอีคันเซอร์นะครับได้ยื่นอัลโลดนะครับให้แก่ลีโอนาร์ดนะครับในร่างชุดเกราะซึ่งลีโอนาร์ดนะครับก็ได้ทำการถามกับอัลโลดไปว่าอัครสาวกแห่งความปรารถนานั้นอยู่ที่ไหนก็ปรากฏว่าอัครสาวกแห่งความปรารถนาครับอยู่ในสถานที่หนึ่งที่เหมือนกับคฤหาสน์ซึ่งแท้จริงแล้วเจสัน บริยานะครับเธอนะครับได้ฆาตกรรมเหล่านักสืบนะครับเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคนจากลัทธิทั้ง3นั่นเองครับผมทำให้เธอนั้นฉวยโอกาสนะครับไปฆ่าดายุคเนแกนซึ่งดายุคเนแกนนะครับก็คือดายุคคนที่เป็นเป้าหมายของโจรสลัดคีรินโกสนั่นเองครับผมซึ่งเธอนะครับก็ไปยังคฤหาสน์นะครับของดายุคเนแกนก็ปรากฏว่ารอบสังหารสำเร็จด้วยนะครับโดยที่ดายุคเนแกนเองก็มีผู้วิเศษนะครับที่คอยคุ้มกันอยู่แต่ว่าผู้วิเศษก็เอาไม่อยู่นะครับและหลังจากที่สังหารดายุคเนแกนเสร็จแล้วนะครับเธอนะครับก็เตรียมที่จะหนีแต่ปรากฏว่าก็ได้โดนเลโอนาร์ด มิเชลในร่างชุดเกราะเบอร์เซิร์กนั้นมาดักไว้อยู่ซึ่งเธอนะครับก็ไม่สามารถเอาชนะเลโอนาร์ด มิเชลในร่างชุดเกราะได้เธอนะครับจึงได้หลบหนีไปทางระบายน้ำใต้ดินซึ่งปรากฏว่าทางระบายน้ำใต้ดินนี่เองครับทางใครนะครับก็ได้รู้ตัวอยู่แล้วว่าเธอนั้นจะต้องมาที่นี่โดยใครนะครับก็ได้อาศัยโดยการเข้าห้องน้ำอีกแล้วครับเพื่อที่จะหลบคนที่มาคุ้มกันเขาและทำให้เขานั้นแปลงเปลี่ยนร่างเป็นวิญญาณซึ่งใครนะครับก็ได้สวมการ์ดจักรพรรดิดำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ทำการสังหารอัครสาวกแห่งความปรารถนาคนนี้ไปได้ใครนะครับได้ทำการสื่อวิญญาณว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเธอนั้นคืออะไรเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเธอนั้นก็คือการสังหารในยุคเดแกนซึ่งเธอนั้นได้รับว่าจ้างมาจากคณะพาราดอนนักพจน์สนธยาคณะพาราดอนที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อในชีวิตจริงได้เพราะว่าจะเป็นการระบุตำแหน่งโดยสิ่งที่คณะพาราดอนนักพจน์สนธยานั้นจะให้กับเธอเมื่อเธอนั้นทำงานเสร็จก็คือไพ่แห่งการลบหลู่ใบหนึ่งซึ่งใครนะครับก็ได้ตระหนักดีว่าคณะพาราดอนนี้จะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะถึงขนาดจ่ายเป็นไพ่แห่งการลบหลู่ได้เลยซึ่งเหตุการณ์นี้เองทำให้อาร์คบิชอปนะครับของลัทธิเจ้าแห่งพายุนั้นซึ่งลัทธิเจ้าแห่งพายุนะครับก็เป็นลัทธิหลักนะที่ทางราชวงศ์นั้นให้การนับถือนั่นเองครับผมซึ่งอาร์คบิชอปที่มีชื่อว่าเอสเน็กนะครับก็ได้แสดงความรับผิดชอบนะครับโดยการลาออกจากการเป็นอาร์คบิชอปประจำแบกคุณแล้วก็จะมีคนใหม่มาแทนนั่นเองครับซึ่งทางรัฐบาลนะครับเมื่อเห็นดายุคเนแกนถูกสังหารนะครับพวกเขานะครับก็รู้สึกโกรธจับเป็นอย่างมากครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพวกเขานั้นไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงพวกเขาครับเลยตัดสินใจที่โยนความผิดทั้งหมดครับให้แก่คณะพาราดอนออโรราแทนซึ่งใครนะครับก็ได้รับคำชื่นชมจากลัทธิเทพแห่งไอ้น้ำและเครื่องจักรเป็นอย่างมากโดยลัทธิเทพแห่งไอ้น้ำและเครื่องจักรนะครับเสนอให้ใครนั้นเป็นผู้แจ้งข่าวสารให้แก่พวกเขาและจะมีรางวัลให้ซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากที่เล่นบทจักรพรรดิดำไป2รอบทำให้ใครนะครับย่อยน้ำยานักมายากลจนหมดแล้วโดยเขานะครับได้พยายามรวบรวมวัตถุดิบนะครับเพื่อทำน้ำยาคนไร้หน้านั่นเองแต่ว่าก็ยังขาดวัตถุดิบหลักไปนะครับใครนะครับจึงได้ไปที่บาร์ผู้กล้าอีกเช่นเคยครับก็ได้พบกับแชรอนซึ่งใครนะครับได้ถามไปว่าเขาน่าจะหาวัตถุดิบชิ้นหลักของน้ำยาคนไร้หน้าได้จากที่ไหนแชรอนนะครับก็ได้บอกไปว่ามันมีอยู่2ทางแรกก็คือว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเสนอภารกิจเพื่อแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นอะไรก็ได้ซึ่งภารกิจนั้นก็คือตามหาตัวตนที่แท้จริงของจอมโจรจักรพรรดิดำอย่างที่2นั้นก็คือว่าเธอนั้นดันบังเอิญไปพบกับสุสานของตระกูลหนึ่งเข้าซึ่งน่าจะมีของดีๆเยอะซึ่งแชรอนนะครับก็ได้บอกไว้ว่าสุสานนี้น่าจะเป็นของตระกูลอาร์มอนใครนะครับจึงได้ไปแจ้งต่อลัทธิเทพแห่งไอ้น้ำและเครื่องจักรนะครับบอกไปว่าเขานั้นได้ข่าวว่ามีสุสานของตระกูลอาร์มอนนั้นอยู่นอกเมืองโดยเขานะครับได้เสนอต่อทางลัทธิไปว่าถ้าเกิดว่าลัทธิได้อะไรมาแล้วก็เขานั้นอยากจะขอเลือกชิ้นหนึ่งหรือถ้าเกิดว่ามันไม่มีของที่เขาอยากจะได้เลยเขานั้นก็จะเลือกเงินแทนทางลัทธิเจ้าแห่งไอ้น้ำนะครับก็เลยตอบตกลงครับซึ่งในขณะที่ทางลัทธินะครับได้ไปทำการตรวจสอบสุสานของอาร์มอนนี่เองก็ปรากฏว่า ใครนะครับที่อยู่ที่ห้องเช่าของเขานั้นได้มีกระจกอโรสนะครับกระจกที่อยู่กับอีคันเซอร์นั่นแหละครับมาหาเขายามดึกซึ่งอโรสนะครับก็ได้มาสวามิภักดิ์ต่อและเรียกใครว่านายท่านโดยอโรสนะครับได้ฉายภาพวิดีโอเหมือนเป็นโรงหนังเลยนะครับให้แก่ใครซึ่งภาพวิดีโอนั้นนะครับเป็นภาพวิดีโอเกี่ยวกับการสำรวจสุสานของตระกูลอารมอนของลัทธิเทพแห่งไอ้น้ำในเครื่องจักรนั่นเองซึ่งการดูวิดีโอนี้ครับทำให้ใครรู้ว่าวัตถุดิบที่เขาตามหานั้นมันอยู่ที่นี่จริงๆด้วยแต่ว่าใครนะครับไม่คิดจะเลือกวัตถุดิบนี้เป็นของรางวัลนะครับเพราะว่าการเลือกวัตถุดิบนี้นั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าใครนั้นเลือกสูตรน้ำยาสายไหนซึ่งในงานประชุมไพ่ทาโร่นะครับใครในฐานะเดอะเวิลด์นะครับก็ได้ทางที่ประชุมไปว่าเขานั้นต้องการสูตรน้ำยาคนไร้หน้าและประจวบเหมาะกับแฮงแมนนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นต้องการสูตรน้ำยาคนสนิทแห่งสายลมเหมือนกันซึ่งคนที่ดำเนินการในครั้งนี้นะครับก็คือออเดนะครับได้ไปพูดคุยกับสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตของเธอนะครับและได้บอกว่าเธอนั้นเพิ่งไปประชุมงานผู้พิเศษงานหนึ่งมาก็มีผู้พิเศษ2คนนะครับต้องการของ2ชิ้น1ก็คือสูตรน้ำยาคนสนิทแห่งสายลมซึ่งเป็นระดับที่6ของสายกาลาสีและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุดิบหลักของน้ำยาคนไร้หน้าอันที่จริงวัตถุดิบมันก็มีชื่อของมันนะครับแต่ว่าผมจำไม่ได้ซึ่งทางสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนะครับก็มีของทั้ง2อย่างนี้พอดีซึ่งสูตรน้ำยาคนสนิทแห่งสายลมนะครับราคาจะอยู่ที่ 3,000 ปอนด์วัตถุดิบหลักของน้ำยาคนไร้หน้านั้นจะอยู่ที่ 2,500 ปอนด์หรือจะแลกเป็นของที่มีมูลค่าเท่ากันก็ได้โดยแฮงแมนนะครับได้แลกของสะสมนะครับที่เขาได้ไปทำการปล้นโจรสลัดมาได้นั้นเป็นของแลกเปลี่ยนส่วนเดอะเวิลด์นะครับเขานะครับได้ไปรับรางวัลนะครับจากลัทธิเทพแห่งไอ้น้ำและเครื่องจักรซึ่งใครนะครับก็ได้บอกกับทางลัทธิไปว่าของที่ทางลัทธิเอามาได้นั้นไม่มีของที่ถูกใจเขาเลยเขานั่นอยากจะขอรับเป็นเงินแทนทางลัทธินะครับก็เลยให้เงิน 2,000 ปอนด์แก่เขาและใครนะครับก็ได้ไปซื้อวัตถุดิบหลักของน้ำยาคนไร้หน้ามาได้และประจวบเหมาะกับแฮงแมนนั้นก็ได้สูตรน้ำยาคนสนิทแห่งสายลมที่เขาปรารถนาด้วยเช่นกันใครนะครับได้เลื่อนขั้นเป็นคนไร้หน้าได้สำเร็จซึ่งเทคนิคการเล่นไปตามบทของคนไร้หน้านะครับก็คือว่าตัวเขานั้นจะเปลี่ยนร่างเป็นใครก็ได้แต่ว่าก็อย่าให้ลืมว่าแท้จริงแล้วตัวเขาก็คือตัวเขาเองตัดภาพมาที่นครเงินยวงของเดอะซันนะครับตอนนี้เดอะซันนะครับได้เข้าร่วมการสำรวจวิหารผู้สร้างที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้นะครับผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมก็คือคอลินอีเลียสประธานแห่งนครเงินยวงนั่นเองครับผมซึ่งก่อนที่จะเดินทางไปวิหารนะครับคอลินนะครับได้บอกกับทางคณะสำรวจไปว่าพวกเราจะเดินทางในอีก50สายฟ้าซึ่งนครเงินยวงนะครับมันเป็นนครที่มืดมิดนะครับไม่มีแสงตะวันแต่ว่ามันจะมีสายฟ้าผ่าตลอดเวลานั่นเองครับผมซึ่งแสงสว่างอย่างเดียวนะครับก็คือแสงจากฟ้าผ่านี่เองครับหลังจากที่พวกเขานะครับมาถึงวิหารแล้วณใจกลางวิหารนะครับก็ได้มีเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่มีอายุประมาณ 7-8 ปีนั้นโกนเรียกร้องว่าช่วยฉันด้วยซึ่งชายคนนี้นะครับมีชื่อเด็กชายคนนี้ครับมีชื่อว่าแจ็คทางหัวหน้าคอลินนะครับจึงได้เข้าไปถามคำถามแก่แจ็คนะครับในขณะนั้นเองแจ็คก็ได้เงยหน้าขึ้นครับก่อนที่จะพุ่งเข้าโจมตีกลุ่มคณะสำรวจคอลินนะครับได้เหวี่ยงดาบของเขาออกไปนะครับจนทำให้เด็กชายคนนี้นั้นหายไปและปรากฏว่าเหล่าคณะสำรวจนะครับก็ได้กลับมาที่เดิมนั่นก็คือสถานที่ตั้งแคมป์ของพวกเขานั่นเองซึ่งคอลินนะครับก็ได้พูดประโยคเดิมออกมาเลยเหมือนกับว่าเวลาย้อนกลับมานั่นเองครับผมซึ่งคอลินนะครับก็ได้พูดประโยคเดิมเลยบอกไปว่าพวกเราจะเดินทางในอีก50สายฟ้าแต่ตอนนี้ทุกคนนะครับยังไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองนั้นติดอยู่ในวนลูป